ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้คะแนนเสียงมากพอโดยที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลเองได้นะครับออกแบบมาเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญออกแบบมาเพื่อให้มีการจัดสรรปันส่วนผสมนะครับนั่นก็คือกระจายส.ส.บัญชีรายชื่อไปสู่พรรคการเมืองหลายๆพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นแบบเดิมที่พรรคไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลายเสร็จแล้วได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเยอะด้วยนอกจากส.ส.เขตนั้นคงจะเป็นไปได้ยากพรรคพลังประชาชนชนะส.ส.เขตแบบถล่มทลายแล้วก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเยอะด้วยก็คงจะเป็นไปได้ยากแบบที่เป็นในสมัยก่อนที่พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เขตเยอะแล้วก็ได้บัญชีรายชื่อเยอะด้วยก็คงจะเป็นไปได้ยากไม่สามารถเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากออกแบบมาเป็นอย่างนี้เพื่อให้ไม่มีแลนด์สไลด์พอรวมได้500เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมาดูว่าพรรคกอได้กี่ที่นั่งพรรคขอได้กี่ที่นั่งพรรคงอได้กี่ที่นั่งรวมกันแล้วต้องได้500ที่นั่งนะครับพรรคกอได้กี่ที่นั่งเราเรียกว่าโควต้าจำนวนที่นั่งจาก500ที่นั่งสมมติพรรคกอคำนวณแล้วเนี่ยนะครับได้200ที่นั่งจาก500ที่นั่งการที่จะรู้ว่าบัญชีรายชื่อได้เท่าไหร่เนี่ยเขาให้เอาแบบแบ่งเขตที่พรรคกชนะเนี่ยนะครับที่ส่ง310เขตเนี่ยชนะกี่เขตสมมติว่าชนะ190เขตก็คือได้ส.ส.มา190คนแบบแบ่งเขตโควต้าเขาได้200ที่นั่งเอา190เนี่ยไปลบก็จะเหลือบัญชีรายชื่อ10คนก็ทำพรรคขอเหมือนกันพรรคขอเนี่ยอาจจะได้ส.ส.แบบแบ่งเขตน้อยนะครับแต่ปรากฏว่าคะแนนรวมกันแล้วเนี่ยมันเยอะได้โควต้าสมมติได้โควต้า30แต่ปรากฏได้แบ่งเขตเพียง10ฉะนั้นบัญชีรายชื่อจะได้ถึง20ที่นั่งอันนี้เป็นกลไกที่กฎหมายเขียนไว้มีเจตนาที่จะไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งมีเสียงข้างมากในสภาเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดระบบที่เราเคยเรียกว่าแลนด์สไลด์นะครับในการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้200กว่าได้300ที่นั่งเนี่ยพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคเดียวแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์เผด็จการในรัฐสภาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับอันนี้คนเขียนรัฐธรรมนูญก็เลยเขียนใหม่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรแบบเบ็ดเสร็จก็เลยออกกติกานี้มานะครับเพื่อที่จะให้พรรคโตๆพรรคใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเพดานของโควต้าทั้งหมดเนี่ยมันคุมไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกินเพดานโควต้าของตัวเองในการคำนวณมันจะมีทศนิยมนะครับในการที่เราเอาค่าเฉลี่ยต่อส.ส.1คนเนี่ยคะแนนเฉลี่ยต่อส.ส.1คนเนี่ยไปหารคะแนนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับรวมทั้งประเทศเนี่ยเวลาหารแล้วเนี่ยมันจะมีทศนิยมรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้เลยว่าให้เอาทศนิยม4ตำแหน่งนะครับหาพรรคขอก็จะมีทศนิยมอีก4ตำแหน่งจำนวนเต็มแล้วก็จุดทศนิยม4ตำแหน่งพรรคขอก็เหมือนกันทุกพรรคจะทำเหมือนกันคราวนี้เขาก็บอกว่าให้เอาจำนวนเต็มมาก่อนทศนิยมยังไม่เอานะเอาจำนวนเต็มก่อนเอารวมจำนวนเต็มมาทุกพรรคสมมติว่าได้120.8000หรือได้10จุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาจำนวนเต็มมาก่อนรวมจำนวนเต็มเนี่ยของทุกพรรคแล้วได้เท่าไหร่สมมติว่ารวมแล้วได้ทั้งสิ้น498ขาด2คนขาด2คนเนี่ยเขาให้ไปดูจุดทศนิยมแล้วครับไปเรียงทศนิยมใหม่นะครับเอาเฉพาะทศนิยมนะจำนวนเต็มไม่เอาเรียงทศนิยมมากไปหาน้อยทศนิยมมาก2ลำดับแรกพรรคไหนที่มีอยู่2ลำดับแรกที่ทศนิยมมากเนี่ยก็เอาไปอย่างละ1ใส่ไปพรรคนี้1ใส่พรรคที่2 1หมดละโควต้าที่เหลือมันหมดละดังนั้นเมื่อใส่ไปพรรคเนี่ยที่เศษมากก็เอาเศษตรงเนี้ยที่มากเนี่ยไปรวมกับจำนวนเต็มเดิมที่เขาได้รับพอรวมกลับมาปุ๊บเนี่ยเวลารวมอีกครั้งนึงมันจะเป็น500ที่นั่งละก็ดูว่าพรรคนั้นน่ะผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเขาได้เท่าไหร่ทั้ง310เขตสมมติว่าโควต้าเขาได้200ที่นั่งนะครับจาก500ปรากฏว่าส.ส.แบบแบ่งเขตเขาได้198แสดงว่าเขายังเหลือโควต้าอีก2อัน2ที่นั่ง2ที่นั่งจะถูกไปวางไว้ที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อดังนั้นเขาเสนอมา150คนในบัญชีรายชื่อของเขา2ลำดับแรกเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับพรรคขอได้มา10ที่นั่งส.ส.แบบแบ่งเขตแต่ปรากฏว่าโควต้ามีทั้งหมด30ที่นั่งก็โควต้าตั้งลบด้วยส.ส.แบบแบ่งเขตเหลือ20ที่นั่งก็ไปดูอ่ะ1ถึง10 1ถึง20ของปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคขอเนี่ยก็จะได้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อไป